สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการดูและรบประวัติการโทรในเครื่องโทรศัพท์ Moto G20 กันนั่งคิดๆแล้วรู้สึกก็ไม่เคยทำของยี่ห้อไหนเหมือนกันนะอ้าวมาๆไหนๆก็ทำมันก็ใกล้ๆเคียงๆกันนะพี่นะกดๆดูอ่ะมันก็มีลักษณะคล้ายๆกันเลยอาจจะต่างกันบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ช่างมันเถอะมาเราไปดูกันเวลาเราไปดูวัดการโทรเราก็เข้าไปในโทรศัพท์ในไอ้รูหูฟังโทรศัพท์เนี่ยนะพี่นะเข้าไปในรูหูฟังโทรศัพท์จะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้เก็บภาพมาให้ดูดีกว่าเขาบอกว่าไม่ควรจะโชว์เปิดเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นแบบนี้อันนี้เป็นแบบล่าสุดนะอยู่ตรงกลางไม่ใช่เป็นรายการโปรดหรือว่าเป็นรายชื่อนะเอาแบบล่าสุดตรงนี้เวลาเราเอานิ้วของเราเนี่ยแล้วเราอยากดูประวัติการโทรเนี่ยเอานิ้วของเราเนี่ยแตะลงไปในบริเวณตรงนี้นี่ตรงกลางเนี่ยนะเราก็จะเห็นฟังก์ชันนี้เกิดขึ้นมาเราก็จะเห็นนี่ประวัติการโทรเนี่ยประวัติตรงนี้เป็นประวัติการโทรในตรงนี้ในวันช่างเถอะไม่รู้จะพูดยังไงมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะมันไม่ใช่เวลาเต็มเมื่อเรากดลงไปในประวัติปั๊บมันก็จะเห็นประวัติการโทรประวัติการโทรก็จะมีโทรเวลาไหนในวันพุธเวลา 12:21 น.อะไรเงี้ยโทรมาไม่ได้โทรมาไม่ได้รับสายเพราะเราโทรมารับสายเราเก็บตังค์เราไม่โทรเราโทรกลับเพราะโทรกลับโทรฟรีแล้วก็ได้โทรตอนเที่ยง6:00 น.โทรไปใช้เวลาก็เรียกอะไรนะ11:57 วินาทีอันนี้ก็จะบอกเรื่องประวัติการโทรลักษณะอันนี้โทรมาแต่ไม่ได้รับสายอันนี้โทรออกแล้วก็จะมีโทรมาแบบรับสายก็น่าจะเป็นเข็มแบบที่เข้ามาแบบนี้พี่นะอันนี้ไม่ได้รับสายก็เลยไม่มีให้เห็นไงอันนี้ก็เป็นเรื่องประวัติการโทรอันนี้เราสามารถเลื่อนลงไปดูข้างล่างได้โดยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนนะจ๊ะแต่เก็บภาพมาให้ดูไม่ได้มันเลื่อนไม่ได้อันนี้ก็จะมี ถ้าอยากโทรออกก็กดตรงนี้ได้เลยก็โทรออกสำหรับ Moto G 20เขามีฟังก์ชันตรงนี้ก็คือดูการโทรเสร็จอยากจะโทรกดโทรออกได้เลยโอเคไปเมื่อเราย้อนออกมาเรากดเครื่องหมายย้อนกลับตรงนี้เมื่อกดเครื่องหมายย้อนกลับเราก็ออกมาตรงนี้เมื่อออกมาตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลองกดแช่ลงไปใช่ไหมกดแช่นะกดแช่ทีกดแช่ลงไปไม่ใช่นี่ว่าไม่ได้กดแช่เราก็ไปกดจุด3จุดข้างบนภาพมันมีเยอะน่ะงงจุด3จุดข้างบนตรงนี้กดจุด3จุดข้างบนตรงนี้เราก็จะเห็นฟังก์ชันอันนี้เนี่ยมันขึ้นมาก็คือเรื่องประวัติการโทรประวัติการโทรก็คือการดูย้อนหลังอันนี้ในตรงเนี้ยมันเป็นแบบล่าสุดแต่ถ้าไปดูประวัติการโทรตรงนี้ก็แบบย้อนหลังยาวเลยยาวมากๆเลยมีเท่าไหร่มันก็เก็บเอาไว้ให้เรานั่นแหละถ้าเราไม่ได้ล้างเดี๋ยวจะพูดถึงลบอันนี้ดูก่อนนะดูก่อนเมื่อเรากดมาที่วัดการโทรเนี่ยเราสามารถเลื่อนลงไปดูข้างล่างได้โดยปัดขึ้นไปข้างบนมันก็จะยาวเลยพี่ยาวเลยเราก็เอานิ้วของเราเนี่ยแตะลงไปแตะลงไปเหมือนเดิมก็คือแตะลงไปเราก็จะเห็นเขาเรียกอะไรนะเราก็จะมีเรื่องพี่ไปไหนล่ะก็โถแล้วทำไมมันเป็นรายงานเป็นบล็อกเป็นเบลอสลับมันไม่ได้เป็น ดูรายละเอียดหรือเนี่ยรายละเอียดการโทรอยู่ตรงนี้มันหน้าตามันเปลี่ยนไปทำงงมันก็จะมีประวัติการโทรอยู่ตรงนี้เขาเรียกเป็นรายละเอียดการโทรเราก็กดลงไปตรงนี้ก็เนี่ยนะโทร14ครั้งในวันที่26พฤศจิกายนคิดถึงมากมายโทรขนาดนี้เ มื่อกดดูรายการการโทรเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้โหเพียบเลยนะถ้าโทรเยอะถ้าโทรน้อยมันก็มีรายการเดียวแล้วมันก็จะบอกว่าโทรในเวลาไหนโทรไปกี่นาทีโทรไป13นาที30นาที12นาที14นาทีอะไรเงี้ยมันก็จะบอกมันในรายการนี้มันจะบอกสามารถถ้ามันมียาวๆก็เลื่อนลงไปดูข้างล่างได้โดยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนนะจ๊ะอันนี้เป็นการดูประวัติการโทรกดย้อนกลับออกมาแล้วเอานิ้วของคุณเนี่ยนะอันเนี้ยมันเป็น2แบบนะพี่ถ้าพี่กดตรงนี้แบบกดแตะเนี่ยนะมันจะขึ้นอย่างเงี้ยไอ้หน้าต่างแบบนี้แต่ถ้า
คุณกดแช่ก็คือเอานิ้วของคุณเนี่ยกดแช่ลงไปตรงนี้อันนี้รอกดแช่ลงมาตรงนี้มันก็จะเกิดรายการแบบนี้ขึ้นเป็นหน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งคือถ้าอยากหน้าต่างนี้คือกดแช่มันก็จะเห็นคำว่าลบอันนี้ลบเป็นรายการไปบางอันเราคิดว่าเราจะลบเราก็ลบอันบางอันเราเก็บไว้เราก็ไม่ได้ลบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นลบแบบทีละรายการนะเราทีละรายการใช้กดแช่เอาโอเคไหมกดย้อนกลับแล้วเราก็ไปกดตรงจุด3จุดมุมบนน่ะกดเมื่อเราอยู่ในประวัติการโทรนะต้องอยู่ในประวัติการโทรนะพี่ไม่ใช่อยู่ตรงกลางนะอันนี้อยู่ในประวัติการโทรโจทย์ที่จุด3จุดมุมบนเนี่ยเราจะเห็นหัวข้อล้างประวัติการโทรเวลาเรากดจุด3จุดข้างบน1ครั้งมันจะขึ้นรายการนี้ขึ้นมาเมื่อกดลงไปในล้างประวัติการโทรเนี่ยเขาก็จะถามว่าจะล้างประวัติการโทรทั้งหมดนี่จำนวนการนะทั้งหมดใช่หรือไม่โอเคไหมแล้วเรากดตกลงคือประวัติการโทรทั้งหมดที่มีจะถูกล้างทั้งหมดอันนี้เป็นแบบล้างทีเดียวหมดเลยอันนี้ก็เป็นการดูประวัติการโทรดูประวัติการโทรซ้ำอีกครั้งโปรดฟังอีกครั้งใช้แตะนะพี่ถ้าอยากจะลบกดค้างถ้าอยากจะล้างประวัติการโทรคือเข้าประวัติการโทรแล้วกดที่จุดสามจุดมุมบนก็จะเห็นเรื่องลบประวัติการโทรกดลงไปแล้วกดตกลงมันก็จะล้างลวดเดียวทั้งหมดเลยคิดก่อนจะลบนะพี่ต้องคิดบอกก่อนนะคิดก่อนจะลบแล้วไม่ต้องมาคิดกู้ไม่มีพี่ไม่มีพี่ลบแล้วลบเลยยาวไปถ้าไม่คิดจะลบก็ไม่ควรลบแต่ถ้าคิดจะลบแล้วไม่ควรจะมีกับหลังหันไม่มีมาย้อนหลังว่าอยากได้กลับมาเป็นไปไม่ได้พี่โอเคมาถ้าเป็นไปได้พี่แคปเจอร์หน้าจอก่อนแล้วค่อยลบอันนี้พี่สามารถดูได้อันนี้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้สำหรับวิธีการดูลบประวัติการโทรในเครื่องโมโต G20 ก็ประมาณนี้แหละในเครื่องคุณก็น่าจะใกล้เคียงกันนะอันนี้มันเป็นเพียว Android นะพี่นะพี่เป็น Android ครอบมันก็ต้องเผื่อยี่ห้อพี่นะที่เขาทำเอาไว้เขาทำไว้แบบไหนก็น่าจะไม่ค่อยหนีเท่าไหร่หรอกก็มันก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ